sử dụng lao động nhiều mà thiếu hạ tầng thì rất khó để được thành công trong tương lai. Do đó, Hội Gia Lai và bàn bạc thành phố và tỉnh Attapeu tạo điều kiện cho Gia Lai tham gia đầu tư một số mạng hạ tầng quan trọng để phục vụ cho việc phát triển kinh tế tại địa phương như sau. ตามแผนการที่กำหนดไว้คือดังที่ตัวเมืองการบริษัทโซเอเนียไลได้รายงานไปแล้วสื่ออันนี้ประเด็นมดแม่เกิดมาจากการซีนำนำพาอย่างใกล้ชิดสิทธิแท้ของกรมการเงินส่วนกลางภาคและทั้งเก้านี้เป็นการแสดงออกที่คนเด่นหนึ่งของความสามัคคีแบบพิเศษและการทำมอบบ้านระหว่างสองชาติลาวเวียดนามนำลาว được triển khai thành công theo mô hình xây dựng và chuyển giao theo sáng kiến đầu tư của tập đoàn Hoang Gia Lai với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo chính quyền tỉnh Attapeu. Khánh thành sân bay quốc tế Attapeu thể hiện tính hiệu quả thiết thực cũng như sự phong phú đa dạng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước nói chung và giữa các doanh nghiệp của hai nước của đất nước chúng ta. การดำเนินการในการทำงานเพื่อการควบรวมและควบคุมองค์กรส่วนของสหประชาชาติเป็นโครงการที่มีความหมายสำคัญสู่ร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเรื่องการดำเนินการของเดียวเพื่อความเชื่อมโยงแก่การเติบโตทางการคุณภาพคุณภาพคุณภาพโครงการนี้แม้จะทำการสนองสินเชื่อจากบริษัทผู้ส่วนของอันยานาและสวีเดนา ดูมีการที่ไล่ต่อเปียในช่วงขาดมุดสามสิบหกล้านสิบเก้าตัวละสหรัฐผลสำเร็จของโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงเป็นความเป็นตัวจริงแห่งความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐบาลและผู้คนสองศาสตร์ลาวเวียดนามที่ควบรวมการเพิ่มขึ้นสารและเปิดง่ายในขณะตัวถึงอย่างที่เหลือ ตุ๊กจีตุ๊กจะมาเป็นนักอินเตอร์เนชั่นแนลประธานเขตเจือกในเศรษฐศาสตร์วิทยาจากไทยลาวเวียดนาม